วยเหลือจากไปจะไม่ขาดทุนเพิ่มอีกครับของคุณนรันต์มีเจ้ามือเยอะกว่าเพื่อนครับผมพอดีมีเพื่อนด้วยแต่ของผมมันปลูกทั้งหมดมัน54ไร่แต่ของเพื่อนด้วยคนละ20ไร่50ไร่เงี้ยครับถ้ารวมกันพอดีเราเองพอเรารู้ปัญหาว่ามันจะตกนี่เราเองก็ไม่ได้ไปหยอดเร่งมันเราก็ปล่อยมันออกไปตามธรรมชาติเลยก็ทำให้เรามีเวลาที่จะแต่ปัญหาที่เราเจอตอนนี้คือเพื่อจะแบบให้มีที่ทำขายได้นะคะเพราะว่าหลักๆแล้วอ่ะคือวันงานคนจะเยอะมันจะได้ระบายได้ส่วนหนึ่งนะคะจัดพื้นที่ให้เราขายเนี่ยลงในตลาดเนี่ยในตลาดก็เยอะอยู่ด้วยมันมีลูกค้าแล้วก็เอาคอร์สที่ผมทำอยู่แล้วก็การได้เรียนรู้เพื่อปลูกในคนที่ได้เรียนรู้ได้ครับไว้ตรงไหนอีกคือจะเอาทองไทยตรงไหนได้อีกอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนจะซื้อสับปะรดได้เยอะแค่ไหนเพราะว่าเจ้านี้ก็มาเจ้านี้ก็มาเนี่ยจะเดินลำบากไปสองมือเนี่ยเพราะว่าไปมาเยอะมันเหมือนล้นตลาดมากอ่ะคือที่ความผูกเราพ่อของคนพิโรธมาทำอยู่ที่เป็นเร่งด่วนแก้ปัญหากันทีละปอกๆครับตอนนี้เกษตรกรขอนับคืนก่อนที่จะมาฉีดเข้าเส้นมันจะได้แก้ปัญหาจะได้ไม่เสียในช่วงนี้ครับครับนี่ปีที่แล้วเราส่งโรงงานได้ราคาประมาณ8บาทถึง5บาทแต่ปีนี้ราคามันตกลงมาที่2บาทเลยเราก็เกษตรกรที่ลงทุนไปแล้วนอกจากมันอยู่ไม่ได้เลยก็อยากจะมาความรู้เคาะจากหน่วยงานราชการว่าให้ลงไปดูแลเราบ้างซึ่งเราก็ไม่ต้องการอะไรมากขอแค่ได้ทุนคืนก็พอนี่สำรถจากน้ำหนาวนั่นก็เลยเหรอครับนี่ออกรุ่นไหนเนี่ยอันนี้รุ่นที่2รุ่นที่2ละแต่อันนี้รุ่นที่2แต่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งครับน้ำหนึ่งคือว่าหวานฉ่ำกี่ไร่นะ